ครับวันนี้จะมาทำภารกิจการให้อาหารปลาคาร์ฟกันนะครับอาหารที่จะให้ปลาคาร์ฟนะครับจะอยู่บริเวณนี้ของบ้านนะครับมีอาหารที่จะต้องให้อยู่2ชนิดนะครับนี่เป็นอาหารเม็ดใหญ่สำหรับปลาตัวใหญ่นะครับแล้วก็อันนี้นะครับเป็นอาหารเม็ดเล็กนะครับสำหรับปลาตัวเล็กๆนะครับนี่เป็นอาหารสำรองที่มีอยู่นะครับในบ้านในบ่อจะมีปลาคาร์ฟอยู่ประมาณ20ตัวนะครับเป็นปลาตัวใหญ่ๆอยู่สักประมาณ10ตัวนะครับวิธีการให้อาหารก็คือใส่อาหารเม็ดลงไปในรูนี้นะครับเพื่อไม่ให้อาหารกระเด็นตอนที่ปลามันสะบัดนะครับใส่อาหารปลาเม็ดใหญ่ลงไปก่อนนะครับสักประมาณ10ถึง15เม็ดนะครับหลังจากนั้นก็ใส่อาหารสำหรับปลาตัวเล็กๆใส่ลงไปในรูเดียวกันเลยนะครับลดออกมาก็บ้างก็ไม่เป็นไรนะครับใส่พอเต็มนะครับกะว่าปลา20ตัวกินอิ่มใน1มื้อนะครับก็ประมาณนี้นะครับเวลาปลากินปลาก็จะสะบัดหางเวลาขึ้นมาฮุบอาหารนะครับทำให้อาหารกระจายบางทีก็กระเด็นออกมาข้างนอกนะครับขึ้นมาอยู่บนโฟมก็เขี่ยลงไปครับเพื่อไม่ให้อาหารมันเน่าเสียนะครับปลาพวกนี้ยังขี้อายอยู่นะครับเพราะว่าเพิ่งเลี้ยงการกินอาหารเนี่ยบางทีจะไม่ขึ้นมากินให้เราเห็นยกเว้นว่าช่วงที่เราให้ใหม่ๆเขาอาจจะหิวมากนะครับหลังจากกินไปบ้างแล้วเนี่ยเขาก็จะหยุดพักแต่ถ้าเกิดว่าเราออกไปเนี่ยเขาก็จะมากินหมดนะครับอาหารบางส่วนนะครับก็จะล้นนะครับออกไปนอกกระบะโฟมนะครับ พวกนี้จะถูกน้ำนะครับพัดนะครับบางทีก็จะถ้าปลากินไม่ทันนะฮะก็จะหลุดไปทางช่องระบายน้ำนะครับไปสู่ส่วนที่เป็นบ่อกลองนะครับบ่อกลองจะอยู่ด้านหลังบางทีอาหารก็จะมาตกค้างอยู่บริเวณช่องนี้นะครับจะไปค้างอยู่ที่บริเวณต้นกกนะครับเพื่อไม่บ่อกลองเน่าเสียไวนะครับเราก็จะใช้ที่ตักนะครับที่ตักปลาที่ตักอาหารปลาเล็กๆนะครับที่อยู่ในกระถางเนี่ยนะฮะอันนี้ฮะก็ใช้ตักนะครับใช้ตักอาหารที่ลอยมาติดอยู่ตามกอสาหร่ายนะครับแล้วกลับไปใส่ในกระบะให้อาหารใหม่นะครับเพื่อให้ปลากินได้หมดนะครับอุปกรณ์ในกระบะนี้นะครับอันนี้ก็เป็นที่คีบนะครับที่คีบของอะไรต่างๆนะครับที่คีบของที่อยู่บนพื้นในน้ำนะครับเพื่อไม่ให้มือเราเปียกครับ ตรงนี้เป็นระบบบ่อกลองนะครับเปิดตั้งเวลาให้อัตโนมัตินะครับสำหรับกรองน้ำนะครับจากบ่อปลานะครับจะเปิดสลับระหว่างการให้ออกซิเจนนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นน้ำตกก็คือบริเวณนี้นะครับกับส่วนที่เป็นน้ำพุนะครับก็คือหัวใจตัวสีฟ้านะครับก็จะเปิดสลับกันนะครับทั้งวันนะครับช่วงเวลาที่ปลาพวกนี้นะครับปลาคาร์ฟเนี่ยชอบหรือว่าหิวนะครับก็จะเป็นช่วงสายๆนะครับช่วงที่ดีที่สุดก็คือช่วงประมาณ8โมงถึง9โมงครึ่งนะครับแต่เราสามารถให้อาหารได้ตั้งแต่7โมงจนถึง10โมงหรือ11โมงก็ได้ฮะแต่ช่วงที่ดีที่สุดคือประมาณ
ัก8โมงถึง9โมงอ่ะนะช่วงบ่ายก็จะเป็นช่วงประมาณแดดล่มลมตกหน่อยก็ประมาณสัก4โมง5โมงนะครับหรือให้ได้เลยไปถึง6โมงนะครับแต่ช่วงที่สวยที่สุดก็ช่วงประมาณสัก4โมงถึง5โมงนะครับปลาก็จะสบายตัวแล้วก็จะกินอาหารได้มากนะครับบริเวณนี้จะเป็นส่วนที่เป็นลูกลอยนะครับสำหรับตั้งระบบน้ำนะครับระดับน้ำจะขึ้นอยู่กับการควบคุมของลูกลอยตัวนี้นะครับถ้าน้ำเริ่มลดนะครับลูกลอยตัวนี้ก็จะทำงานจะปล่อยน้ำลงมาโดยอัตโนมัตินะครับส่วนสายยางตัวนี้นะครับปกติจะใช้ไว้ฉีดพื้นนะครับแต่ก็เอามาดัดแปลงช่วงที่เวลาไม่ใช้งานก็จะปล่อยให้น้ำนะครับหยดลงมาทั้งวันนะครับนิดหนึ่งนะครับเพื่อลงไปในบ่อปลาทำให้น้ำในบ่อปลาสูงแล้วก็จะไประบายน้ำจากบ่อปลาออกไปทางบ่อล้นด้านหลังนะครับทำให้มีการหมุนเวียนของน้ำทั้งวันนะครับส่วนโฟมกับฟองน้ำเนี่ยก็ใช้สำหรับไว้ดูดซับน้ำที่ไหลออกมาซึ่งเป็นน้ำประปาจะมีคลอรีนนะครับก็จะทำให้คลอรีนได้สัมผัสกับโฟมแล้วก็เจออากาศมากขึ้นนะครับก่อนจะหยดลงมานะครับซึ่งจะทำให้คลอรีนระเหยไปนะครับก็จะไม่เป็นอันตรายต่อปลานะครับครับก็จบภารกิจการให้อาหารบ่อปลาคาร์ฟนะครับครับขอบคุณมากครับ